พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ถูกใช้เทศได้เป็นระยะนะคะว่าเป็นพระคัมภีร์เริ่มต้นที่เราเห็นถึงการอวยพระพรจากพระเจ้าและในเช้านี้นะคะคำเทศนาก็จะเป็นในลักษณะของ topical sermon นะคะเป็นคำเทศนาที่เป็นหัวข้อที่นำพระคัมภีร์ตอนนี้มาเป็นพระคัมภีร์นำนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้เรียนรู้ผ่านพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้ก็คือเรื่องของสิทธิอำนาจของการอวยพรในโลกนี้นะคะไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรก็ตามแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจะมีกฎบางอย่างที่ถูกกำหนดเอาไว้และกฎที่ถูกกำหนดไว้จะมีพลังแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆตามกฎนั้นพี่น้องทราบไหมคะว่าในทุกๆปีจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่บรรดาฝูงมดจะหนีจากพื้นดินแล้วก็ไต่ขึ้นมาอยู่ในบ้านคนทราบไหมคะว่าช่วงนั้นคือช่วงไหนถูกต้องหน้าฝนนะคะตอนเด็กๆเนี่ยข้าพเจ้าจะตกใจมากก็คือเมื่อมดมาเกาะอยู่ที่ผ้าเช็ดตัวจำนวนมากแล้วถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเผลอเอามาใช้เมื่อไหร่ช่วงเวลานั้นเป็นเวลาของความเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอประสบการณ์นี้แต่เชื่อว่าหลายท่านจะเจอประสบการณ์ที่มดอพยพจากดินมาอยู่ที่บ้านเราตามเส้นทางต่างๆและล่าสุดก็เจอเหมือนกันนะคะที่เมื่อหยิบผ้าเช็ดตัวมาก็มีอาการเจ็บอยู่ที่ข้างหลังรู้ทันทีเลยว่าถ้าเจ็บแบบนี้ใช่แน่นอนมาอีกแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่มดเริ่มอพยพเข้ามาในบ้านจะมีช่องทางตั้งแต่อยู่ในครัวจนล่าสุดอยู่ในครัวไม่ได้เพราะว่าเจอยาฆ่าแมลงก็เลยไปอยู่ที่ระเบียงล่าสุดมาเข้ามาที่โซนห้องนอนเลยนะคะนี่คือทุกช่วงหน้าฝนที่เราอาจจะได้เจอกฎอย่างหนึ่งในสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ก็เป็นแบบนี้มันจะเกิดขึ้นทุกๆครั้งแล้วพระเจ้าก็สัตย์ซื่อด้วยในการที่พระองค์ทรงกำหนดกฎอะไรขึ้นมาแล้วพระองค์จะทำให้มันเกิดผลและเกิดในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดใหม่กำหนดเอาไว้เหมือนที่เรารู้ว่าดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นในทิศตะวันออกในตอนเช้าอย่างตรงเวลาแล้วถ้าจะตกเราก็จะมองเห็นฝั่งด้านตะวันตกจะไม่มีการสลับว่าดวงอาทิตย์วันนี้จะขึ้นไปทางทิศตะวันออกเวลาตกอาจจะไปทิศเหนือหรืออีกวันนึงอาจจะมาขึ้นทางทิศใต้เวลาตกไปอยู่ที่ตะวันตกจะไม่มีกฎให้เราสับสนแบบนี้คือถ้าถูกกำหนดไว้อย่างไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นและถ้าพี่น้องจะพูดว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านพี่น้องเคยคิดไหมว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเคยรู้สึกไหมคะว่าถ้าเราพูดว่าขอพระเจ้าอวยพระพรคุณเราคิดตามสิ่งที่เราได้พูดออกไปหรือเปล่าหรือเราเห็นในพระคัมภีร์ถ้าบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรมนุษย์เราอ่านพระคัมภีร์มากมายแล้วบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรบุคคลนั้นบุคคลนี้เรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกไหมว่าพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเราได้แบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราเห็นสิ่งที่เราดูในพระวจนะพระเจ้าจริงๆคำอวยพรมีความสำคัญมากคำอวยพรจากพระเจ้าไม่ได้เป็นคำพูดลอยๆแต่คำอวยพรหรือการอวยพรจากพระเจ้าจะมีฤทธิ์อำนาจที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นจริงๆตัวอย่างที่เราเห็นนะคะอัครปิตาได้อวยพรลูกหลานในช่วงวาระสุดท้ายถ้าเราพูดถึงอัครปิตาพี่น้องทราบไหมคะว่าคือใครในพระคัมภีร์อัครปิตาก็คือบรรพบุรุษของคนอิสราเอลได้แก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบอิสอัคอับราฮัมอิสอัคยาโคบคือบรรพบุรุษที่จะถูกอ้างถึงเสมอเขาจะมีการอวยพรลูกหลานในวาระสุดท้ายของชีวิตและตั้งใจอวยพรอย่างดีเหมือนที่บิดาอวยพรให้ลูกๆและสิ่งนั้นจะก็จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเห็นก็คือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าจะอวยพรคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าอย่างเช่นตัวอย่างของผู้นำประชาชนโมเสสจะเป็นคนที่อวยพรคนอิสราเอลหรือกษัตริย์เมลคีเซเดกจะเป็นคนที่อวยพรให้กับอับราฮัมหรือ
ในพระคัมภีร์ใหม่เราก็เห็นภาพของพระเยซูคริสต์ทรงอวยพรเหล่าสาวกของพระองค์ก่อนเสด็จกลับสู่สวรรค์พระองค์ทรงอวยพรพวกเขาแล้วพระองค์ก็ถูกรับไปต่อหน้าต่อตาเขาและคำอวยพรนั้นมีผลในลูกาบทที่24ข้อ50ถึง51บอกว่าพระองค์จึงพาพวกเขาออกไปจนถึงหมู่บ้านเบธานีและยกพระหัตถ์ทั้งสองอวยพรเขาขณะที่ทรงอวยพรอยู่นั้นพระองค์เสด็จจากพวกเขาไปและพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์นี่คือภาพในพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นการที่พระเยซูคริสต์ทรงอวยพรเหล่าสาวกของพระองค์หรือคนที่อยู่ในระดับเดียวกันก็มีการอวยพรกันและกันอย่างเป็นมิตรด้วยตัวอย่างในปฐมกาลบทที่12ข้อ3ได้พูดว่าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้านี่คือคำพูดที่พระเจ้าทรงพูดกับอับราฮัมแสดงว่าใครที่ทำดีหรืออวยพรต่ออับราฮัมพระเจ้าก็อวยพรเขาแต่ใครทำไม่ดีสาปแช่งอับราฮัมพระเจ้าก็จะไม่อวยพรและพระเจ้าอวยพรให้อับราฮัมจะได้เป็นเหมือนกับบิดาของประชาชาติทั่วทั้งโลกจะได้พรเพราะอับราฮัมดังนั้นโดยสรุปแล้วการอวยพรมีที่มีสิทธิอำนาจจากพระเจ้าเป็นเรื่องจริงจังเราเห็นกรณีการอวยพรที่ผิดคิวไหมคะในพระคัมภีร์คือการอวยพรของใครคะอิสอัคอวยพรให้กับยาโคบทั้งที่ความตั้งใจคือตั้งใจอวยพรให้กับเอซาวซึ่งเป็นลูกชายคนโตแต่ปรากฏว่าผิดคิวไปอวยพรให้กับยาโคบปรากฏว่าเมื่ออวยพรแล้วเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จนกระทั่งเอซาวร้องไห้จนน้ำตาไหลอยากได้พรนั้นกลับมาสุดท้ายไม่ได้นี่คือเรียกว่าสิทธิอำนาจของการอวยพรที่เราเห็นในพระคัมภีร์นั้นจริงจังมากๆที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เราเคยเรียนเรื่องสิทธิอำนาจของคำพูดจำได้ไหมคะคำพูดอำนาจของคำพูดเนี่ยจะทำให้คนเป็นหรือคนตายก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องฝึกที่จะใช้คำพูดอย่างถูกต้องวันนี้ถ้าเราเจอคำพูดที่ดีเราจะรู้สึกชุ่มฉ่ำใจคำพูดที่จริงใจชื่นชมเราหรือตอนเช้าตื่นเช้ามาเราบอกกูดมอร์นิ่งหรือสวัสดีลูกของเราหรือสวัสดีสามีภรรยาเราสิ่งนี้อ้นจะทำเป็นประจำนะคะข้าพเจ้าก็จะทำในครอบครัวด้วยเวลาเช้าเจอหน้าของน้องโฟตอนก็บอกมอร์นิ่งหรือบอกสวัสดีตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นการทักทายเป็นการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่แล้วทุกครั้งเมื่อเราเจอกันเราก็จะเริ่มต้นมาทักทายสวัสดีพี่น้องสวัสดีเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหรือคนไทยก็ชอบถามว่าทานข้าวหรือยังบางครั้งตอนที่อยู่ในที่ทำงานนะคะข้าพเจ้าก็ชอบทักทายหัวหน้างานสวัสดีค่ะแล้วก็เรียกชื่อพี่เขาเราก็ถามแบบคนไทยตลอดว่าทานข้าวหรือยังจนบางครั้งโดนแซวกลับว่ามีประโยคอื่นที่จะถามไหมนอกจากทานข้าวหรือยังเพราะว่าบางทีก็คิดอะไรไม่ออกนะคะเนื่องจากบางทีไม่มีเรื่องราวที่จะคุยพูดคุยกันแต่อย่างน้อยก็เป็นเรื่องของการสวัสดีทักทายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราดังนั้นคำพูดหรือการอวยพรเนี่ยพระเจ้าทรงให้น้ำหนักไว้จริงๆว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะใช้กันโดยไม่ได้ตระหนักนะคะว่าถ้าพระเจ้าอวยพรหรือถ้าเราพูดถึงการอวยพรแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องนั้นอย่างจริงจังและในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงสิทธิอำนาจของการอวยพรนั้นเราจะเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่างน้อย3ประการสิ่งแรกนะคะก็คือพระเจ้าอวยพรแก่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและมนุษย์คู่แรกเริ่มต้นเลยนะคะเราจะเห็นในปฐมกาลบทที่1ข้อ22พระเจ้าจึงทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเลจนเต็มนะคะและให้นกทวีขึ้นทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลกเป็นการอวยพรที่เราเห็นความชัดเจนเลยว่าให้มีลูกดกมากๆทวีจนเต็มน้ำในทะเลนั่นหมายความว่าสัตว์ในทะเลที่เป็นสัตว์ทะเลทั้งหลายจะไม่มีเพียงเล็กน้อยแต่จะต้องมีอยู่เต็มไม่ว่าเราจะอยู่ทะเลฝั่งด้านเหนือใต้ออกตกติดกับทะเลฝั่งไหนเราก็ควรจะได้รับประโยชน์จากทะเลนั้นไม่ใช่มีสัตว์อยู่เฉพาะบางซีกนะคะแต่ว่าด้านอื่นไม่มีแต่เต็มไปหมดนะคะทั่วทั้งทะเลนั่นคือพระพรที่พระเจ้ามองการไกลแล้วรู้ว่าถ้าจะมีสัตว์
ต้องมีให้เต็มหมดเพียงพอมากพอปริมาณที่ล้นเหลือจนกระทั่งเลี้ยงดูมนุษย์ได้หรือในปฐมกาลบทที่1ข้อ28บอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตัดกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดการอวยพรนี้ครอบคลุมอีกแล้วว่าให้มีการครอบครองทั้งหมดไม่ได้เป็นการครอบครองบางส่วนถ้าพระเจ้าจะให้มนุษย์ครอบครองต้องครอบครองทั้งหมดเพื่อจะได้ปกครองร่วมกันเหมือนอำนาจของผู้ปกครองบ้านเมืองของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีต้องครอบครองทั้งประเทศได้ถ้าเราบอกครอบครองเฉพาะกรุงเทพที่เหลือไม่ครอบครองจะเกิดปัญหาขึ้นในระบบได้ดังนั้นเวลาที่เราสร้างระบบบางอย่างพระเจ้าสร้างระบบบางอย่างขึ้นมาพระเจ้าก็จะมองการไกลและรู้ว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมในมนุษย์นะคะในปฐมกาลบทที่2ข้อ3พูดว่าพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทำและมีการอวยพรให้วันที่7เป็นวันบริสุทธิ์ด้วยเพราะในวันนั้นพระองค์จะต้องหยุดพักจากการงานทั้งปวงและพระองค์ก็ทรงตั้งไว้ให้เป็นวันที่บริสุทธิ์สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือเมื่อพระเจ้าอวยพรสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะได้รับพระพรตามสิทธิอำนาจของพระองค์ที่ตัดเอาไว้เราควรจะเชื่อในสิทธิอำนาจจากพระเจ้าที่ทรงกระทำและอวยพระพรนี่คือสิ่งแรกในชีวิตจริงของเราเราเคยได้รับการอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่ไหมคะเริ่มต้นเมื่อเราเกิดมาถ้าเราเป็นลูกที่อยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อวยพรชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นมาตามคำพรนั้นพี่น้องคิดว่าเป็นจริงไหมมีส่วนสำคัญมากจริงๆข้าพเจ้าจะเติบโตมาในครอบครัวที่คุณยายชอบกล่าวคำอวยพรให้เช่นในตอนที่เรารู้จักพระเจ้าคุณยายจะบอกเสมอเลยว่าขอให้พระเจ้ารักษาพระคุณพระเจ้าคุ้มครองแต่อาจจะพูดสั้นกว่านี้นะคะแต่หลักก็คือเหมือนขอให้พระเจ้ารักษาขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกครั้งที่มาเรียนกรุงเทพแล้วกลับไปเยี่ยมคุณยายคุณยายจะพูดถ้อยคำประโยคเหล่านี้เราจะอยู่กับครอบครัวที่เต็มไปด้วยคำอวยพรและส่วนคุณแม่ก็ชอบอวยพรโดยส่วนตัวเองไม่เคยตั้งเป้าร่ำรวยแต่คุณแม่ชอบกล่าวอวยพรเวลาที่ไปรดน้ำขอพรประจำปีหรือคริสต์มาสบอกว่าขอให้ลูกหลานมั่งคั่งร่ำรวยตอนนั้นก็รับไว้แบบไม่ได้อยากรวยเลยค่ะแม่คิดในใจนะคะบอกว่าหนูไม่เคยสนใจเรื่องความรวยแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปแต่ว่ารับไว้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่คุณแม่ชอบพูดอย่างเงี้ยขอพระเจ้าอวยพรให้มั่งคั่งร่ำรวยเพราะเขามองว่าก็คงจะได้เป็นพระพรต่อใครๆคุณแม่เวลามาเชื่อพระเจ้าครั้งหนึ่งซื้อพระคัมภีร์เป็นเล่มใหญ่ๆเอาไปแจกตามป้ายรถเมล์เล่มใหญ่คือแบบว่าไม่ใช่ใหญ่ๆแบบพี่เลิศนะคะแต่เป็นแบบเล่มจริงจังเลยประกาศไม่ใช่ใบปลิวใบเดียวนะคะเอาเป็นเล่มๆแล้วก็ไปแจกตามป้ายรถเมล์แม้บางครั้งคนบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่ได้สนใจแต่ความตั้งใจคือเป็นคนแบบนั้นคือถ้ามีเงินเมื่อไหร่อ่ะหมดเมื่อนั้นถ้ามีเมื่อไหร่เงินสามารถจะไปกับผู้คนได้นั่นคือความใจดีของท่านนะคะแล้วท่านก็จะเป็นคนที่ชอบอวยพรเรื่องนี้แต่แม้ส่วนตัวก็เชื่อว่าพระพรนั้นก็เป็นจริงในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเพราะจากคำอวยพรที่เกิดขึ้นในครอบครัวเหมือนเด็กบางคนที่เมื่อถูกคุณพ่อคุณแม่ได้พูดในสิ่งดีๆอ่ะเช่นโตขึ้นคนไทยก็ชอบใช่ไหมชอบบอกว่าโตขึ้นขอให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนโตขึ้นขอให้ลูกประสบความสำเร็จขอให้ลูกเป็นหมอที่เก่งขอให้ลูกเรียนดีหลายคนเมื่อฟังคำแบบนี้จากพ่อแม่มากๆเขาก็รู้สึกมีพลังและอยากเป็นแบบนั้นแต่ในขณะที่บางคนถูกพูดในทางที่เป็นเชิงลบหลายคนก็จะประชดชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ต้องการหรือทำเพียงเพราะว่าอยากลบคำสบประมาทแต่มันก็จะทำด้วยท่าทีแรงจูงใจที่ต่างกันกับความชุ่มชื่นในใจแต่มันจะทำในมุมแบบอยากลบปมด้อยตัวเองไม่อยากให้ใครดูถูกอยากสำเร็จเพื่อลบคำสบประมาทนั้นมีคนนึงที่เขาประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตแล้วเขาต้องไปเข้าหาพาสเตอร์คือศิษยาภิบาลเพื่อจะทำเรื่องการคัลเซอร์ลิงเขาประสบความสำเร็จทำงานร่ำรวย
มีภรรยาที่หน้าตาดีแล้วก็มีลูกมีบ้านหลังใหญ่แต่ปรากฏว่าเต็มไปด้วยความเครียดในครอบครัวเมื่อไปนั่งคุยกับศิษยาภิบาลได้สักระยะหนึ่งสิ่งที่ทราบและรู้ปัญหาของเขาว่าทำไมเขากำลังจะเลิกกับภรรยาเจาะลึกเข้าไปเหตุผลที่กำลังจะเลิกกับภรรยาเพราะเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของสามีที่อบอุ่นไม่ได้ทำหน้าที่คุณพ่อที่ดีต่อลูกๆในด้านการให้ความรักความเอาใจใส่แต่ชีวิตของเขาตั้งแต่เช้าจดดึกเช้าจดดึกและเช้าจดดึกเขาอยู่ที่ทำงานแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งเมื่อค้นพบไปในลากประวัติของชีวิตจึงได้รู้ว่าคุณพ่อของเขาเคยว่าตัวเขาว่าเจ้าอ่ะมันคือไอ้งั่งเจ้าคือไอ้งั่งเจ้าทำอะไรเจ้าก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จและเขาต้องฟังเสมอคำพูดแบบนี้จากปากคุณพ่อเสมอว่าเขาคือไอ้งั่งและเขาทำอะไรเขาจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเขาก็เก็บคำพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเอาไว้แต่เขาพยายามต่อสู้ดิ้นรนจนสร้างฐานะให้ประสบความสำเร็จได้แต่เขารู้สึกเขาอยากเป็นลูกที่คุณพ่อเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าลูกคือลูกที่สำเร็จลูกคือลูกที่ทำอะไรก็สำเร็จพ่อภูมิใจลูกมากแต่เมื่อเขาสำเร็จแล้วปรากฏว่าคุณพ่อไม่มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จนั้นเพราะคุณพ่อนั้นได้จากไปแล้วเขาก็มีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆคืออยากเป็นคนที่ทำอะไรแล้วต้องสำเร็จแล้วต้องถูกชมจนกระทั่งเขายอมที่จะเสียเรื่องของครอบครัวไปในที่สุดนี่คือตัวอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเราเป็นคนที่เชื่อจริงๆว่ามันมีกฎอยู่ในเรื่องของการที่เราจะต้องระมัดระวังในการที่จะใช้คำพูดในการกล่าวอวยพรหรือกล่าวว่าใครก็ตามถ้าเราเป็นคนแบบนั้นโดยเฉพาะเราใช้กับครอบครัวของเราลูกๆของเราหรือการที่เราต้องดูแลหรือสร้างใครครูพูดกับนักเรียนหรือการที่เราเป็นคนที่ต้องไปอยู่ในที่ทำงานหัวหน้าพูดกับลูกน้องถ้าลูกน้องต้องเจอคำพูดจากหัวหน้าที่ดูเหมือนถูกตาหน้าถูกประมาทว่าโง่เง่าเต่าตุ่นเหลือไร้สมองบ่อยๆมันจะเกิดปัญหาในที่ทำงานได้เช่นกันสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจคือฝึกที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงให้น้ำหนักต่อเรื่องของคำอวยพรอย่างมากถ้าเราฝึกที่จะอวยพรคนด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจและกล่าวการอวยพรจากพระเจ้าเพื่อเขาจริงๆเหมือนที่เราอธิษฐานทำไมพระเจ้าบอกให้อธิษฐานเพราะคำอธิษฐานก็มาพลังจากหัวใจผ่านคำพูดด้วยอธิษฐานออกมาจากหัวใจสิ่งที่เราพูดออกมามันหลั่งไหลออกมาจากความคิดของเราเมื่อเราคิดอะไรเราจะพูดแบบนั้นด้วยความจริงใจและสิ่งนั้นจะมีพลังและก็เกิดผลด้วยเอเมนไหมคะสิ่งแรกที่เราเห็นและสิ่งที่สองคือพระเจ้าอวยพรแก่มนุษย์ที่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าจะทรงอวยพรต่อบุคคลประเภทไหนแน่นอนก็คือคนที่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะยกชูและอวยพรเป็นพิเศษเหมือนที่เราได้ฟังคำพยานของคุณเอกซึ่งเป็นคำพยานที่ตรงกับเนื้อหาโดยที่ไม่ได้นัดหมายไว้และพระเจ้าทรงให้เห็นว่าชีวิตของคุณเอกได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเมื่อเขาอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าอยากทำตามน้ำทัยพระองค์อยากถูกเคลื่อนไปบนเส้นทางของพระเจ้าที่ทรงนำคนที่ประสบความสำเร็จมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองมากมายและคนที่ประสบความสำเร็จด้วยการทรงนำพระเจ้าก็มีอยู่เยอะและคำถามเมื่อทั้งคู่ประสบความสำเร็จและเราอยากเป็นคนแบบไหนเป็นคนสำเร็จโดยไม่มีพระเจ้าในชีวิตหรือเราที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จโดยมีพระเจ้าแบ็กอัพเราการที่เรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตและเราประสบความสำเร็จกำลังสะท้อนถึงการที่เราเป็นทีมของพระองค์เรามีทีมเรามีบอสที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าและเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนที่สุดเพราะไม่ได้เป็นความสำเร็จชั่วคราวในโลกนี้แต่มันจะเป็นความสำเร็จที่ถูกตราประทับไว้และเป็นมัดจำของความสำเร็จในนิรันดร ด้วยนั่นคือความแตกต่างและทุกคนที่ประสบความสำเร็จและกล่าวขอบคุณพระเจ้าเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระเจ้าทรงดูไปที่ท่าทีที่ถ่อมใจเหมือนลูกที่เวลาเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาอ้างเสมอเลยว่าเพราะพ่อดีเพราะคุณแม่ดีเพราะเขามีครอบครัวที่คอยส่งเสริมเขาเมื่อเขาเรียนจบบอกว่าคุณแม่เหนื่อยมากจริง
ที่ยอมส่งเสียเขาเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วต่อไปเขาอยากเรียนโทแต่เขาระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลากับคนที่ประสบความสำเร็จโดยลืมไปหมดเลยว่าใครคือเบื้องหลังความสำเร็จนั่นคือความแตกต่างในพระคัมภีร์จึงไม่มีการสอนให้เราหวังที่จะยกย่องตัวเองหรือบอกว่าเราคือคนที่พึ่งแต่ตนเองเท่านั้นเราจะไม่พูดแบบนี้แต่เราเป็นทีมร่วมกันเอเมนไหมคะเหมือนการสร้างคริสตจักรพระเจ้าให้เราสร้างคริสตจักรร่วมกันอย่าคิดว่าเราจะสร้างคริสตจักรให้สำเร็จด้วยตัวเราเองคนเดียวด้วยผู้นำคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้งานพระเจ้าสำเร็จพระเจ้ามองความเป็นทีมมองความกันที่เราช่วยกันถ่อมใจกันและที่สำคัญคือเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่งคริสตจักรใดที่ขาดพระเจ้าที่นั่นไม่ใช่คริสตจักรอาจจะเป็นที่รวมตัวของคนที่บอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าแต่ที่นั่นไม่ได้เป็นที่ที่พระเจ้าจะส่งรับรองดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าจะอวยพรคนที่เชื่อฟังและคนที่พระเจ้าจะรับรองเราลองมาดูตัวอย่างว่ามีบุคคลใดในพระคัมภีร์ที่เราเห็นการอวยพรจากพระเจ้าบ้างท่านแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คืออยู่ในกลุ่มของอัครปิตาท่านนั้นก็คืออับราฮัมในปฐมกาลบทที่12ข้อ2ถึง3ได้พูดว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้านี่คือการอวยพรที่พระเจ้าอวยพรให้กับอับราฮัมสิ่งที่เราเห็นในพระวจนะพระเจ้าคือการมีชื่อเสียงใหญ่โตก็มาจากพระเจ้าการมีชีวิตที่เป็นพรต่อผู้อื่นก็มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรคนที่อวยพรต่ออับราฮัมและแช่งคนที่แช่งท่านมนุษย์ทั่วโลกต่างได้รับพรจากชีวิตแห่งความเชื่อของอับราฮัมนี่คือพระพรที่พระเจ้าอวยพรอับราฮัมคำถามคือแล้วชีวิตของเราพระเจ้าทรงอวยพรอย่างไรคนต่อไปพระเจ้าทรงอวยพรแก่อิสอักนะคะในปฐมกาลบทที่26ข้อ12ถึง13บอกว่าอิสอักหว่านพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันก็เก็บผลได้100เท่าพระยาเวทรงอวยพรท่านอิสอักก็ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆจนท่านเป็นคนมั่งคั่งพระวจนะตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าอวยพรให้อิสอักทำการเกษตรปลูกพืชผลเก็บเกี่ยวเกิดผลถึง100เท่ามีใครทำเกษตรแล้วเกิดผลถึง100เท่าไหมคะ100เท่าเยอะมากสมมุติเรามีที่10ไร่เกิดผลดกเป็น100เท่ามหาศาลจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มั่งมีจนกลายเป็นคนมั่งคั่งในที่สุดพระเจ้าทรงอวยพรให้การทำงานเกิดผลตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ทำการเกษตรเราอาจจะทำงานบางอย่างแล้วเราเกิดผลแบบอิสอักหรือไม่และคำถามที่สำคัญคือเมื่อพระเจ้าอวยพรอิสอักให้เขาทำงานเกิดผลร้อยเท่าให้เขากลายเป็นคนมั่งคั่งแล้วเราล่ะพระเจ้าทรงอวยพรอย่างไรท่านต่อไปนะคะท่านที่3พระเจ้าทรงอวยพรแก่ยาโคบยาโคบเป็นตัวอย่างของบุคคลผู้เห็นคุณค่าการอวยพรจากพระเจ้ามากยาโคบจะหาวิถีทางในการที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าและเมื่อยาโคบได้พบกับพระเจ้ายาโคบก็ไม่ยอมปล่อยให้พระองค์ทรงจากไปจนกว่าจะได้รับการอวยพรปฐมกาลบทที่32ข้อ26ถึง28ได้พูดถึงเรื่องราวของยาโคบช่วงที่พบพระเจ้าบอกว่าบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพระเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้รับชัยชนะนั่นคือภาพตัวอย่างการต่อสู้ที่ต้องการพระพรของยาโคบปฐมกาลบทที่35ข้อ9ได้พูดว่าเมื่อยาโคบออกจากปัดดานอารัม
พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีกและทรงอวยพรท่านปฐมกาล30ข้อ27ได้พูดว่าแต่ลาบันตอบว่าอยู่ต่อเถิดถ้าเจ้าช่วยลุงลุงอย่างรู้เหตุการณ์ได้ว่าพระยาเวทรงอวยพรลุงเพราะเจ้านี่คือคำพูดของลุงชื่ออะไรจำได้ไหมคะลุงลาบันลุงลาบันได้พูดกับยาโคบนะคะช่วงที่ยาโคบไปอยู่ด้วยและทำงานจนกระทั่งได้แต่งงานกับราเชลและได้เลอาด้วยดังนั้นสิ่งที่ลาบันเห็นก็เหมือนกันบอกว่าถ้าอยู่กับลุงต่อลุงมั่นใจเลยว่าลุงก็ได้รับพรและลาบันก็รวยขึ้นรวยขึ้นผ่านชีวิตของยาโคบพระเจ้าทรงอวยพรยาโคบให้ทำงานเกิดผลเช่นกันนอกจากทำงานเกิดผลคือยาโคบอยู่กับใครคนนั้นก็เกิดผลตามไปด้วยคนที่ทำดีต่อยาโคบก็ได้รับพรเพราะยาโคบและเมื่อช่วงท้ายของชีวิตยาโคบสิ่งที่เราเห็นคือท่านเรียกลูกๆมาทั้ง12คนและอวยพรซึ่งเป็นการแสดงว่ายาโคบให้ความสำคัญของการอวยพรอย่างมากคำถามคือแล้วชีวิตของเราเห็นความสำคัญของการอวยพรจากพระเจ้าไหมแล้วชีวิตของเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดคนต่อไปนะคะพระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในปฐมกาลบทที่39ข้อ3ถึง5บอกว่านายของท่านก็เห็นว่าพระยาเวทรงอยู่กับท่านและพระยาเวทรงให้การงานทุกอย่างพี่น้องพูดว่าทุกอย่างทุกอย่างนะคะที่มือท่านทำสำเร็จพี่น้องพูดอีกครั้งว่าสำเร็จเอเมนสำเร็จทุกอย่างโยเซฟเป็นที่โปรดปรานของนายและท่านรับใช้นายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านตั้งแต่โปติฟาตั้งโยเซฟเป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวมาเหนือทุกสิ่งที่เขามีทั้งในบ้านและในนาพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าโยเซฟได้รับคำอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายท่านเชื่อฟังพระเจ้าเสมอในชีวิตที่เราเห็นและสิ่งที่เราเห็นคือโยเซฟเป็นที่โปรดปรานของนายไม่ว่าจะไปหยิบจับทำงานกับใครก็ตามนายรักโยเซฟตลอดเราเป็นลูกน้องที่นายรักไหมคะเราต้องถามว่าตัวเราเองทำงานกับใครคนรักเราไหมถ้าคนรักเราเพราะเราสัตย์ซื่อตั้งใจทำงานท่านกำลังเป็นเหมือนโยเซฟเพราะโยเซฟไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักก็มีคนเอ็นดูเพราะว่าท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนต่อไปนะคะเป็นชนชาติใหญ่ก็คือพระเจ้าทรงอวยพรแก่ชนชาติอิสราเอลในอพยพบทที่23ข้อ25ถึง26ประชาชนอิสราเอลได้รับการอวยพรยังไงบ้างข้อ25บอกว่าจงปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากท่ามกลางเจ้าจะไม่มีการแท้งลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานส่วนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ13ได้พูดว่าพระองค์จะทรงรักท่านทรงอวยพรท่านและทรงทำให้ท่านทวีจำนวนขึ้นพระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งคันของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านข้าวเหล้าองุ่นใหม่และน้ำมันของท่านทรงให้ลูกโคและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นบนแผ่นดินซึ่งทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่านนั่นคือภาพรวมของประเทศอิสราเอลคนอิสราเอลตอนนั้นได้รับการอวยพรเต็มไปด้วยความบริบูรณ์เขาไม่มีการขัดสนใดๆเขามีแต่การเกิดผลเขาไม่มีความป่วยไข้เขาไม่มีการเป็นหมันเขาจะมีลูกดกทวีและเขาก็อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคำถามคือชีวิตของท่านได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างไรแล้วชีวิตของเราล่ะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าไหมมีสบท่านหนึ่งและภรรยาที่น่ารักนะคะที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่คริสตจักรของเราประมาณ2ครั้ง
ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะเชื่อพระเจ้าท่านเป็นหนี้อยู่ประมาณ200ล้านบาท200ล้านบาทแล้วเมื่อท่านได้รู้จักพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังและเข้มแข็งพระเจ้าปลดหนี้ในเวลาอันรวดเร็วมากพระเจ้าปลดหนี้ท่านแล้วท่านก็ทำงานรับใช้พระเจ้าเกิดผลจนกระทั่งล่าสุดวันเกิดท่านในวันเสาร์ที่แล้วนะคะท่านอายุครบประมาณ67ปียังรับใช้พระเจ้าอยู่และท่านสามารถมีบ้านในต่างประเทศซื้อที่ไว้ประมาณ6ไร่หลังบ้านจะปลูกสวนเชอร์รี่ถ้าเราชอบนะลูกพีชในบ้าน6ไร่บอกตอนซื้อเนี่ยค่าเงินแบบมีปัญหาก็เลยซื้อได้ถูกค่าเงินต่ำลงแต่พอซื้อได้ไม่นานปรากฏว่าค่าเงินขึ้นมาสามารถถ้าจะขายได้กำไรนั่นคือสิ่งที่เราเห็นพระพรของคนที่แม้ดูเป็นหนี้หมดหนทาง200ล้านแต่พระเจ้าก็ปลดปล่อยแล้วก็ช่วยและท่านก็มีน้ำใจมากข้าพเจ้ามีโอกาสไปเทศท่านที่คริสตจักรท่านหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นถึง อาจารย์ทั้งสองก็ประทับใจที่พี่น้องรับใช้พระเจ้าแล้วก็ร่วมใจกันในการที่จะสร้างคริสตจักรแห่งนี้ตามน้ำพระทัยของพระองค์ท่านก็มีส่วนถวายในพี่น้องในคริสตจักรของท่านด้วยนะคะถวายให้กับเราถึง 100,000 บาทเราปรบมือให้ท่านดีไหมคะแล้วพี่น้องในคริสตจักรแม้ว่าไม่เคยจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวท่านก็ติดตามผ่านทาง YouTube บ้างอะไรบ้างแต่ก็เห็นถึงน้ำใจของการเป็นเหมือนพี่น้องในพระกายแต่สิ่งที่ประทับใจคือท่านก็เล่าถึงการที่พระเจ้าอวยพรและยกชูจริงๆถ้าเรามีความเชื่อและมั่นใจว่าชีวิตของเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะเห็นผลแบบนั้นส่วนตัวของข้าพเจ้าก็เหมือนกันในตอนที่เชื่อพระเจ้าอายุประมาณ19สิ่งที่เห็นความแตกต่างก็คือช่วงที่เชื่อพระเจ้าเป็นผลแรกของครอบครัวเป็นคนแรกที่มาเชื่อแน่นอนว่ามีการต่อต้านมีความรู้สึกไม่ดีมีการเข้าใจผิดแต่เมื่อเชื่อพระเจ้าก็ตั้งใจเชื่อจริงๆเชื่อจริงจังและรักษาคำพูดว่าจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์แม้ไม่เข้าใจเพราะว่าได้สัญญาไว้กับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงช่วยแล้วก็ทำตามสัญญาแม้ไม่เข้าใจมาจับผิดบ้างทำตัวแบบแปลกแยกบ้างแต่ก็มาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เห็นคือช่วงนั้นเศรษฐกิจของคุณพ่อเป็นถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านท่านก็ทำงานเหมือนทั่วๆไปนะคะเป็นคนจีนแท้ๆเชื้อสายจีนมาทำงานในกรุงเทพตั้งแต่อายุน้อยๆก็ต้องไต่เต้าขึ้นมากว่าจะมีฝีมือทำงานได้เก่งทำเป็นเหมือนทำกุ๊กในภัตตาคารแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเหมือนได้ทำเป็นแบบช่วงนั้นจะฮิตเรื่องคาเฟ่มากก็คือชื่อว่าแฮปปี้โฮมคาเฟ่ทำจนขยายจาก1สาขากลายเป็นประมาณ5สาขาแล้วก็มีช่อง5มาสัมภาษณ์สูตรอาหารเด็ดที่อร่อยก็จะเป็นช่วงที่ถือว่าเฟื่องฟูในชีวิตของท่านซึ่งเป็นช่วงที่ข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้าดังนั้นการที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนค่อนข้างค่าเทอมแพงเนี่ยจึงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จ่ายได้ง่ายๆสิ่งที่เราได้เห็นพระพรจากพระเจ้าหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นวันเกิดท่านก็จะมีของขวัญให้ซึ่งเชื่อเลยว่าไม่มีพี่น้องลูกอีก4คนที่เหลือได้แบบนี้และก็ไม่เคยบอกใครด้วยนะคะให้พี่น้องได้ทราบเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบในครอบครัวหลังจากนั้นพอเรียนจบนะคะก็ได้แต่งงานกับอาจารย์สลันสิ่งที่เห็นก็คือเคยวางแผนไว้ว่าจะแต่งงานตอนอายุประมาณ28ตอนนั้นก็คิดว่าผู้หญิงถ้าแต่งงานช่วงนี้จะดีแล้วก็เราก็ทำงานเต็มที่อย่าเพิ่งมีลูกใช้ชีวิตโสดไปวางแผนไว้ว่าอยากแต่งช่วง28น่าจะเป็นตัวเลขที่สวยงามพระเจ้าก็ให้แต่งตอนอายุ28จริงๆแล้วพอแต่งไปประมาณ7ปีมีลูก1คนนะคะ7ปีมีแค่คนเดียวก็พอนะคะ1คนปรากฏว่าเองก็เนื่องจากว่าอายุเริ่มมากแล้วตอนนั้นก็เริ่ม35 36คุณหมอเลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดแต่ผ่าคลอดเนี่ยต้อง38สัปดาห์ขึ้นไปก็มีการนัดวันแล้วว่าจะผ่าวันที่14ตุลาคม2007พอนัดวันเสร็จก็บอกพระเจ้าแต่เราอยากมั่นใจว่าวันนี้เป็นวันของน้ำพระทัยพระเจ้าว่าน้องโฟตอนจะแข็งแรงจริงๆและในวันนัดนั้นช่วงประมาณตีสี่ปรากฏว่าน้ำเดินคือจะต้องไปหาคุณหมออยู่แล้วตอนประมาณ9โมงเช้าแต่น้ำเดินตอนตีสี่แล้วก็ตีห้าเราก็รอเวลาเพราะโรงพยาบาลเราไปเร็วก็คงไม่มีประโยชน์มากประมาณตีห้าหกโมงก็เริ่มไปก็มีโอกาสได้เข้าใจความเจ็บปวดเล็กน้อยนะคะของผู้หญิงรอคลอดนะคะว่าเป็นอย่างไรประมาณสัก2-3ชั่วโมงไม่เกินนี้แล้วก็ได้ผ่าคลอดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เจ็บปวดเลยอ่ะคือถ้าคนอื่นผ่าเนี่ยบอกว่าเจ็บแต่บล็อกหลังก็ไม่เจ็บคลอดก็ไม่เจ็บ
แล้วเราก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เป็นวันแห่งการรับรองจริงๆว่าวันที่หมอนัดให้ไปผ่าคลอดคือวันที่น้ำเดินซึ่งร่างกายบอกว่าเด็กคนนี้สมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะออกมาลืมตาดูโลกแล้วก็เห็นพระพรจากพระเจ้าและหลังจากนั้นสิ่งที่เดินกับพระเจ้าต่อมาเมื่อเราได้เห็นความรักพระคุณของพระเจ้าเสมอก็คือช่วงที่ทำงานเนี่ยไม่เคยเป็นคนที่ตั้งเป้าหาเงินหรือรวยจากหน้าที่การงานเลยเพราะว่าจบมาปุ๊บช่วงนั้นนะคะก็ถูกท้าทายให้ไปทำงานเหมือนรับใช้พระเจ้าแบบ full time ก็คิดไว้เลยว่าจะต้องมารับใช้พระเจ้าแบบ full time และถ้าจำเป็นจริงๆก็จะตุนมาม่าเยอะๆเข้าไว้นะคะในห้องของเราเพราะว่าถ้าเราแบบได้เงินเดือนนิดเดียวนะถ้าคนอื่นเขาได้ก้อนนี้เรารู้อยู่แล้วว่า full time ตอนนั้นจะได้ต่ำกว่าประมาณครึ่งหนึ่งก็เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรจะใส่เสื้อผ้าต้องซื้อราคาประมาณไหนคือคิดไว้หมดทำงานอยู่ประมาณ12ปีแล้วไม่เคยคิดเลยว่าต้องมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้คือมีความสุขกับการได้รับใช้พระเจ้ากินอิ่มนอนหลับสบายมากแต่เมื่อเราไม่เคยหาเงินเลยไม่เคยแสวงหาเงินพี่น้องเชื่อไหมว่าเงินมันแสวงหาเราเองเงินเดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่เคยยื่นมือขอใครไม่เคยคาดหวังจากใครแต่พระเจ้าจะมีวิธีของพระองค์ในการอวยพรในการที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วก็หาวิธีให้เราอาจจะผ่านครอบครัวหรือผ่านบุคคลที่เอ็นดูเราก็ได้และในการสร้างคริสตจักรนะคะเราก็ตั้งใจกับออรันว่าอยากถวายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในฐานะของเราแล้วก็คิดถึงตัวเลขจำนวนหนึ่งแล้วก็ทำสำเร็จแล้วก็พยายามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่เดือนต่อมาพระเจ้าอวยพรให้ได้เงินคืนกลับมาครึ่งหนึ่งนะคะจากการถวายผ่านมาอีกประมาณหลังคริสตจักรเสร็จไม่นานพระเจ้าอวยพรให้ได้อีกทรัพย์สินมาอย่างหนึ่งถ้าคิดมูลค่ารวมแล้วเนี่ยมากกว่าเงินถวายถึง4เท่าขอบคุณพระเจ้านะคะเราปรบมือให้พระเจ้าด้วยกันนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครจริงๆแล้วพระองค์ให้จริงๆกับคนที่เชื่อฟังพระองค์ถ้าพี่น้องเรียนรู้ที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังและให้เกียรติพระเจ้าพี่น้องจะได้เห็นพระพรที่พระเจ้าอวยพรแล้วเมื่อพี่น้องได้รับพระพรแล้วอย่ารักพระพรมากกว่าพระเจ้าเมื่อท่านได้รับพระพรมากมายอย่ารักพระพรมากกว่าพระเจ้าแต่ให้เรารักพระเจ้ามากกว่าพระพรที่เรารับเอเมนไหมคะรักพระเจ้ามากกว่าพระพรหรือการอวยพรจากพระองค์เพราะว่าพระองค์คือผู้ที่ให้เราทุกสิ่งจริงๆและให้ใจของเราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอให้ชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่กว่าพระพรเอเมนนะคะและสิ่งสุดท้ายที่เราจะเห็นหลักการที่เราดูจากพระวจนะพระเจ้าคือพระเจ้าอวยพรแก่มนุษย์ทั้งโลกผ่านองค์พระเยซูคริสต์ถ้าพูดถึงว่าพระพรใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพรไหนที่เราอยากได้ที่สุดหรือมันยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์จริงๆแท้ที่จริงแล้วการอวยพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสูงส่งที่สุดและมีคุณค่าที่สุดมากกว่าทรัพย์สินและชื่อเสียงหรือความสำเร็จใดๆก็คือการอวยพรจากพระเจ้าที่ให้มนุษย์ทั้งโลกได้รับความรอดจากการที่เราต้องไปถูกพิพากษาโทษหลังความตายจากการที่เราจะต้องอยู่ในบึงไฟนรกแต่สุดท้ายคนที่เดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรมนุษย์ทั้งโลกนะคะที่เชื่อในพระองค์พระองค์ให้โอกาสทุกคนเลยนะคะถ้าเชื่อและไว้วางใจพระองค์ก็จะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาโทษและพระองค์อภัยบาปที่มนุษย์ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระองค์ทรงอภัยเสมอนั่นคือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราเห็นคุณค่าการอวยพรจากพระเจ้าเราจะรู้ว่าไม่มีพระพรไหนที่พระเจ้าให้กับเราที่มีคุณค่ามากกว่านี้อีกแล้วในยอห์นบทที่3ข้อ16ถึง17ได้พูดว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะและข้อ17ได้บอกต่อว่าเพราะว่าพระองค์ทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกไม่ใช่นะคะเพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นนี่คือพระพรที่พระเจ้าต้องการให้กับมนุษย์ทั้งโลกผ่านองค์พระเยซูคริสต์และในกิจการบทที่3ข้อ25ถึง26ได้พูดว่าท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นและของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน
คือได้ตัดกับอับราฮัมว่าบรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วจะทรงใช้พระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพรแก่พวกท่านโดยให้ทุกคนหันจากบาปของตนสิ่งนี้คือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงให้กับมนุษย์ทุกคนเมื่อเรากลับใจหันจากความบาปหันจากความผิดหันจากความเลวร้ายความชั่วร้ายแล้วกลับมาเชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริสต์พระพรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะประทานการอภัยให้กับเราอย่างหมดจดและพระเจ้าทรงชำระเราให้ขาวสะอาดและเมื่อเราพลาดพังทับผิดไปบ้างและเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ก็จะชำระเราให้พ้นจากความบาปนั้นทั้งปวงที่เราได้เผลอกระทำไปเราจะอยู่ดำเนินชีวิตในโลกด้วยความรู้สึกเป็นอิสระไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดว่าเราเต็มไปด้วยความบาปเราเป็นคนไม่สมควรเหมือนถ้าสมมติว่ามีคุณแม่คนนึงที่เขาเลี้ยงลูกได้ดีจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนร้ายพยายามจะข่มขืนเด็กแล้วปรากฏว่าลูกชายของคุณแม่ท่านเนี่ยไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเลยวิ่งเข้าไปที่จะช่วยเด็กคนนี้จนสามารถรอดพ้นจากการถูกทำร้ายหรือการข่มขืนนั้นแล้วปรากฏว่ามีคนที่เห็นถึงความดีงามของลูกชายคุณแม่จนกระทั่งเมื่อวันสำคัญคืออยากจะยกย่องให้คุณแม่ท่านนี้เป็นเหมือนกับคุณแม่ดีเด่นที่เลี้ยงลูกยังไงถึงมีน้ำใจขนาดนี้เพราะถ้าเราเห็นยุคสมัยปัจจุบันแทบไม่มีคนที่เข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรือไปช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ให้เราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นหลายประเทศที่ข้าพเจ้าอ่านประวัติอย่างประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามอย่างโคลอมเบียการทำร้ายการร้องขอความช่วยเหลือจนที่คนไม่สนใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือถ้าเราไปดูที่ในบางประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะใกล้ๆอาจจะประเทศจีนบ้างหรือบางประเทศที่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองเราจะเห็นถึงการปล่อยปะละเลยหรือแม้ไม่มีสงครามก็ตามในยุคปัจจุบันถ้าใครถูกทำร้ายเนี่ยจะถูกมองข้ามและไม่อยากมีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วแต่เมื่อคนคนหนึ่งได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาคนอื่นและเข้าไปช่วยจนเด็กรอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยกลับมาและคุณแม่คนนั้นจะถูกเสนอชื่อว่าเธอน่าจะได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นแต่คุณแม่กลับปฏิเสธว่าอย่าเลยอย่ามามอบรางวัลนี้ให้ฉันเลยเพราะว่าฉันยังเลี้ยงลูกบกพร่องอีกฉันยังทำได้ไม่ดีตั้งหลายอย่างอย่าให้รางวัลนี้กับฉันเลยบางครั้งบางคนอาจจะปฏิเสธแบบนี้แล้วก็ไม่ได้รับสิ่งดีที่คนจะมอบให้เช่นเดียวกันเหมือนกับพระเจ้าที่ปรารถนาจะให้สิ่งดีในชีวิตของเราหน้าที่ของเราคืออย่าปฏิเสธพระพรจากพระเจ้าและอย่าบอกว่าเราไม่สมควรเรายังมีข้อบกพร่องมากมายที่เราไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณนี้เพราะพระเจ้าไม่ได้มองการให้เปล่าๆขององค์เป็นพระคุณพระองค์ไม่ได้มองความดีเอเมนไหมคะอย่าลืมว่าไม่มีใครที่สมควรแต่เป็นเพราะว่าเราไม่สมควรต่างหากเราจึงควรจะได้รับพระคุณจากพระเจ้าเพราะเราไม่สมควรต่างหากและพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะให้สิ่งนี้กับเราเป็นการให้บนความที่เราถ่อมใจและรับไว้การที่เราไม่รับพระคุณพระเจ้าต่างหากคือความเย่อหยิ่งการที่พระเจ้ามาตายไถ่บาปให้กับเราแล้วก็บอกว่าถ้าเรายอมแค่ยอมรับตัวเองว่าเราคือคนบาปคนหนึ่งที่มีข้อบกพร่องเราคือคนหนึ่งที่เราก็ทำผิดมาเหมือนกันเราคือคนหนึ่งที่เราก็มีความเห็นแก่ตัวเราก็คือคนหนึ่งที่แอบอิจฉาคนเราก็คือคนหนึ่งที่เคยนินทาคนเราก็มีข้อบกพร่องในทางคำพูดเหมือนกันที่บางครั้งเราก็พูดไม่ดีต่อผู้อื่นและไม่ว่าจะเป็นความไม่ดีอะไรก็ตามที่เราได้ทำไว้เพียงแค่เราถ่อมใจเพียงแค่เราบอกว่าเราอยากรับพระคุณจากพระเจ้าเราอยากรับพระพรจากองค์พระเยซูคริสต์เราเชื่อว่าพระองค์ทรงให้และเรารับไว้ด้วยใจแค่นี้พระพรก็จะเป็นของเราเอเมนไหมคะนั่นคือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและถ้าท่านในวันนี้จำเป็นที่จะต้องเลือกแค่สิ่งเดียวในชีวิตถ้าท่านจำเป็นจะต้องเลือกระหว่างเงินทองมากมายมีธนบัตรหูมอบให้ท่านเยอะแยะมีทั้งเงินมีทั้งทองหรือมีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตมีคนลุมล้อมรอจะฟังท่านพูดรอฟังท่านร้องเพลง
รอคอยโหยหาท่านชื่นชมท่านตั้งเป็นขับเพื่อจะยกชูชีวิตของท่านชอบท่านมากเลยหรือแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจะให้แต่ต้องรอหน่อยนะยังไม่ได้ตอนนี้ใครจะรอมากรอน้อยอยู่ที่อายุของท่านบางท่านอาจจะรอไปอีก50ปีบางท่านอาจจะรอไปอีก70ปีเพราะยังเพิ่งเกิดมายังเป็นเด็กบางท่านอาจจะรออีกแค่5ปี10ปีหรือเพียงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันแต่ต้องรอหน่อยนะถ้าเป็นแผ่นดินสวรรค์ยังไม่ได้ตอนนี้แต่ถ้าได้เงินเลยได้ชื่อเสียงเลยแล้วท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถามว่าท่านจะเลือกพระพรใดถามว่าท่านจะเลือกพระพรใดในชีวิตแน่นอนว่าในบางเวลาเราอาจจะไม่ได้รับพระพรทุกสิ่งแม้เราเห็นว่าบางช่วงเวลาโยเซฟก็ได้พระพรมากมายทั้งชื่อเสียงเงินทองใหญ่โตคนนับหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับของคนอียิปต์ทั้งประเทศและทั้งโลกก็ต้องมาขอความช่วยเหลือบางช่วงเวลาอาจจะมีช่วงที่เราประสบความสำเร็จสูงสุดดูมองไปทางไหนก็ดูเป็นความสำเร็จดูเป็นพระพรแต่ในขณะที่บางช่วงเวลาเราอาจจะไม่ได้เห็นพระพรที่อยู่ในโลกนี้เลยคำถามคือเราจะยังเชื่อมั่นในพระเจ้าอยู่หรือไม่ถ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าและเราอยากจะยึดถือพระพรที่สำคัญและยิ่งใหญ่กว่าพระพรในโลกนี้พระพรนั้นก็คือชีวิตนิรันดร์พระพรนั้นก็คือสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้หลังจากโลกนี้นั่นเองและถ้าเราเห็นถึงความเข้าใจในสิทธิอำนาจของการอวยพรที่แท้จริงพระเจ้าต้องการให้พระพรทั้งในโลกนี้แน่นอนและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกนี้ก็คือชีวิตนิรันดรบนแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจะประทานให้กับท่านเอเมนมั้ยคะขอให้ท่านยึดถือไว้บางช่วงเวลาท่านอาจจะไม่ได้เห็นดูเหมือนไม่เห็นพระพรนั้นบางช่วงเวลาดูเหมือนทำไมเราเจ็บป่วยคนอื่นแข็งแรงเราอยากไปเที่ยวเราไม่ได้ไปแต่คนอื่นได้ไปรอบโลกบางช่วงเวลาเราไม่มีเงินแต่คนอื่นมีเหลือเฟือจนเงินนั้นเป็นแค่เศษบางช่วงเวลาดูเหมือนเราไม่มีความสำเร็จแต่ทำไมบางคนทำอะไรก็สำเร็จบางช่วงเวลาเราอาจจะดูเหมือนไม่มีเพื่อนไม่มีใครจริงใจแต่พี่น้องยังมีองค์พระเยซูคริสต์ที่รักและจริงใจเสมอไปเอเมนมั้ยคะแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าท่านถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าท่านรักพระเจ้าท่านยึดมั่นในน้ําไหลพระเจ้าจริงๆอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าจะอวยพรท่านและขอพระพรจงเป็นของท่านทุกคนเอเมนมั้ยคะหันไปบอกพี่น้องข้างๆว่าขอพระเจ้าอวยพรท่านหันไปบอกอีกฝั่งหนึ่งว่าขอให้ชีวิตของท่านได้เห็นพระพรตลอดไปเอเมนขอให้เราเชื่อร่วมกันนะคะว่าพระเจ้าทรงจะประทานพระพรเพราะนี่คือกฎเกณฑ์และเงื่อนไขจากพระองค์จริงๆที่อยากจะให้กับลูกของพระองค์และคนที่เชื่อฟังเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ